คุณรัณพัฒน์บุญยวัฒกานนท์หรือแม่นกขจานันท์ยืนหนึ่งแห่งวงการพระพิฆเนศคว้ารางวัลพิฆเนศวรประจำปี2565วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโดยเฉพาะสายมูเตลูที่ชื่นชอบและบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศสำหรับเจ้าหญิงแห่งวงการเปิดเช่าบูชาองค์เทวรูปของอินเดียไม่ว่าจะเป็นพระแม่กาลีพระแม่อุมาพระพิฆเนศปางต่างๆและอีกมากมายสำหรับแม่นกขจานันท์หรือคุณรัณพัฒน์บุญยวัฒกานนท์ผู้บริหารเทวาลัยศรีขจานันท์ที่ล่าสุดขอการันตีความปังคว้ารางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติพิฆเนศวรประจำปี2565ในสาขาบุคคลดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดีจากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งจัดไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพสวัสดีค่ะชื่อนกขจานันท์นะคะเป็นผู้ก่อตั้งเทวาลัยวิคเนศอยู่ในจังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาทั้งวันวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นรางวัลแรกที่เราได้รับอะค่ะเนื่องจากที่เราอะได้ทำเทวาลัยวิคเนศใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้แบบเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนมาอย่างมากมายก็ดีใจมากค่ะที่ได้รางวัลนี้ถือเป็นการตอกย้ำฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการให้เช่าบูชาบูทูรูปกันไหมคะใช่ค่ะถือว่าเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่เราทำมามันถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันถูกทางและในเรื่องของการบูชาวิคเนศหรือว่าการจัดตั้งหิ้งหรือจะแนะนำใครการบูชาวิคเนศต้องถึงเราใช่ค่ะไม่ได้มีแต่องค์พระพิฆเนศใช่ไหมคะใช่ค่ะเทวาลัยพิฆเนศของเราเนี่ยจะมีเทวรูปอะค่ะทุกพระองค์เลยทั้งพระศิวะทั้งแม่สมีทั้งพญานาคเนี่ยค่ะก็จะแบบมีทุกองค์เลยแล้วก็จะแบบมีพามาทำพิธีปลุกเสกทั้งหมดเลยค่ะคือต้องบอกว่าใครก็ตามที่จะบูชาพิฆเนศให้สำเร็จอะค่ะไม่ใช่แค่สักแต่ไหว้สักแต่ขอแต่ใจต้องบูชาด้วยต้องมีความศรัทธาในการบูชาพิฆเนศด้วยใจจริงของเราแล้วก็ต้องรักท่านเหมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะให้รู้สึกว่าท่านเหมือนพ่อเป็นแม่จะทำให้เราเนี่ยขอพรแล้วสำเร็จได้คนจะความศรัทธาแล้วของที่ต้องไหว้ที่แบบว่าให้ถึงท่านจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรพิเศษไหมคะจริงๆวิคเนศชอบขนมลาดูขนมลาดูขนมโมทกะหรือว่าหนูมุชิกะเนี่ยค่ะท่านก็จะชอบเป็นพิเศษเลยถ้าเกิดเราถวายขนมลาดูโมทกะอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบขอพรง่ายสำเร็จเร็วแล้วก็จริงๆวิคเนศก็ชอบพวกทัวร์ธัญพืชต่างๆด้วยค่ะพวงมาลัยดาวเรืองหรือแม้กระทั่งดอกชบาแดงท่านก็ชอบเหมือนกันค่ะก็ถวายของที่พ่อชอบน้ำก็คือถ้าเกิดเรื่องของน้ำก็คือถวายน้ำเปล่านมจืดนมเปรี้ยวได้หมดเลยนะคะแต่เคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือในเรื่องของการสวดมนตราจะมีบทมนตราที่เราสวดเพื่อบูชาท่านสวดเพื่อเข้าถึงและสวดเพื่อที่จะขอพรหรือการทำสมาธิต่างๆเนี่ยค่ะจะทำให้เราเข้าถึงท่านได้ง่ายแล้วก็ขอพรสำเร็จเร็วค่ะใช่บทสวดใช่บทสวดที่เขาสวดกันถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ค่ะบทนั้นนะคะจะเป็นบททั่วไปบทพื้นฐานเช่นโอมศรีคณิสยนมหาอะไรเงี้ยค่ะก็คือบทั่วไปแต่ว่ามนตราเนี่ยต้องบอกว่าครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านได้ศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจะมีมนตราเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเขาจะบูชาธรรมชาติธรรมชาติก็คือบูชาน้ำบูชาไฟบูชาดินบูชาลมใช่ไหมคะแต่มนตราเป็นบทที่สวดบูชาธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่เราเอาบทเนี้ยมาสวดบูชาเนตรเนี่ยค่ะทำให้เข้าถึงธรรมชาติของลมได้อย่างง่ายสวดก็ง่ายๆค่ะว่าโอมเอกทันตายวิสมาเฮวากตุนตายทิมมหิมตันโนตันติประโจรยานส่วนมากมีเป็นของเรื่องอะไรบ้างเนี่ยการบูชาวิคเนศหนึ่งท่านผู้เทพแห่งความสำเร็จฉันคือขอพรที่เยอะทุกเรื่องอยู่แล้วเนี่ยค่ะจะเป็นในเรื่องของการอธิการงานให้เรื่องตำแหน่งหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องการขอยอดขายหรือการทำคนที่อยากมีลูกอยากมีบุตรเนี่ยค่ะก็ขอพรได้บางคนก็ผู้ธนาคารไม่ผ่านเนี่ยค่ะก็สามารถขอพรในเรื่องของการกู้บ้านผ่านอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะจริงท่านเป็นเทพที่ใจดีมากๆนะขอได้ทุกเรื่องเคยมีบางเคสที่แบบว่ามาขอแล้วประสบความสำเร็จแบบปังมากแล้วเขามาเล่าให้เราฟังอย่างนี้มีไหมคะโอ้โหจริงๆคือรีวิวทุกวันปฏิหารมีทุกวันอย่างเช่นในเบอร์ที่แบบเป็นหนี้มา100ล้านแล้วทำยังไงก็ไม่หมดสักทีอะไรเงี้ยต้องเข้าใจว่าสุดท้ายอ่ะที่พึ่งทางใจมันต้องมาจริงไหมก็มาขอพรพิฆเนศค่ะในส่วนของการตั้งองค์ก็ต้องมีเทคนิคไหมคะว่าต้องหันไปทิศไหนไว้ในห้องไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะจริงๆการตั้งพิฆเนศเป็นทิศมงคลอยู่แล้วเช่นทิศเหนือทิศตะวันออกเนี่ยค่ะเป็นทิศที่ฮวงจุ้ยดีรับแสงพลังธรรมชาติก็คือให้หันหน้า
าตัวองค์พ่อออกไปรับแสงใช่ค่ะใช่สมมุติใครมีหน้าร้านก็หันพระองค์เลยค่ะหน้าออกร้านได้เลยเหมือนกับว่าท่านต้อนรับแขกเข้าร้านนั่นเองค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะปรึกษาในเรื่องของการบูชาพระพิฆเนศนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจครอบครัวคชานันนะคะหรือว่าเพจ Family of คชานันหรือว่าทางไลน์ก็คชานัน4289